สวัสดีครับพบกับ Coding by Amp Podcast นะครับใน EP นี้เป็น podcast ที่2ของช่องแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL นะครับ NoSQL คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับNoSQL นะดูคืออะไรต่างจากที่เป็นพวก MySQL SQL ยังไงนะครับดูบทความดีกว่านะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปริมาณข้อมูลมันมีจำกัดนะครับซึ่งยังไม่มากระดับเรียกว่า Big Data นะครับแล้วก็มีรูปแบบของ Structured Data ก็มีเป็นคอลัมน์แล้วก็ Row นะครับส่วนมากจะเก็บในฐานรูปแบบRelation Database นะครับซึ่งมีคีย์ซึ่งเป็น Primary Key นะครับของตารางนั้นๆ นะอย่างเช่น ID ของตารางพนักงานนะครับไปจอยไปเชื่อมกับตารางของแผนกอย่างเงี้ยนะครับก็ของ Position ของตำแหน่งนี่นะครับดูนะครับมันสักครู่ล็อกอินเมเดียมนิดนึงโอเคนะเนื้อเกลียวจึงหมายถึงระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Relation Database ก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์นะครับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลยอย่างเช่นแท็กเนี่ยจะเก็บข้อมูลที่เป็นแท็กก็ใส่คีย์ไว้ว่าแท็กแล้วก็แท็กก็มีแท็กเหมือนใน YouTube ของเราอ่ะมันก็มีแท็กต่างๆนะในการค้นหาซึ่งก็เป็นเงื่อนไขในการค้นหาวิดีโอนั้นๆเช่นแท็กวิดีโอการเขียนโปรแกรมโค้ดโปรแกรมอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็2เนี่ยเพิ่มความสามารถในการขยายรูปแบบในแนวนอนนะครับ horizontal นะครับ scalability นะครับเพื่อรับรองปริมาณที่มากขึ้นในยุคนี้นะครับก็ big data นั่นเองนะครับเพื่อนิรันดร์นะครับเพื่อที่เอาข้อมูลพวกนี้ไปประมวลผลทำเป็นโมเดลแล้วก็อาจจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผ่านพวกทูลต่างๆภาษาต่างๆเช่น Python นะครับ Pandas นะครับแล้วก็เอาไปทำโมเดลทำML นะครับ Machine Learning นะครับหรือแม้กระทั่งพวก Face Relation Face อะไรนะ Face Detect ใช่ไหม Face Recall อะไรสักอย่างนั่นแหละครับโอเคนะไอ้นั่นก็เป็นเกี่ยวกับพวก machine learning อันนี้ผมยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะก็ศึกษากันได้นะครับความแตกต่างของแง่การศึกษาการเก็บข้อมูล data store นะครับก็ RDMBS นะครับมีการเก็บข้อมูลรูปแบบของตารางนะครับก็เป็นตารางนี่แหละแล้วก็มีโรว์มีคอลัมน์นะครับใน1โลนะก็จะมีหลายคอลัมน์ในแต่ละเทเบิลก็จะมีคอลัมน์ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสมมติว่าเราเก็บข้อมูล5คอลัมน์เราก็ต้องเก็บแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะครับโอเคนะครับ1 Y คอลัมน์ so ก็นี่แหละครับก็มีคีย์คอลัมน์แล้วก็ value คอลัมน์ซึ่งคีย์ value and pair ฐานข้อมูลแบบนี้จะเน้นความเรียบง่ายนะครับก็มีคีย์และ value เท่านั้นนะครับก็มีคีย์แค่คีย์แล้วก็ value ก็เป็นพวกเกี่ยวกับ NoSQL นี่แหละนะเป็นคีย์และ value ก็แบบที่3ก็เป็นกราฟ database นะ document base อันนี้เป็นคล้ายๆกับ JSON แล้วก็ SQLเอาล่ะนะครับทีนี้เรามาพูดถึงNoSQL กับ SQL มันเป็นยังไงนะครับก็ต่างกันตรงนี้นะครับต่างตรงที่ว่าถ้าเป็น NoSQL เนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่า structure ที่ตายตัวนะครับโครงสร้างที่ตายตัวแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ด้วยนะครับบางอย่างไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับแต่เอามาเชื่อมันได้นะแปลกนะแต่ถ้าเป็นพวก MySQL SQL Oracle อะไรแบบนี้นะครับ Postgres นะครับ
ก็มันจะมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบเป็น relation นะครับ relation database นะครับมี primary key foreign key อย่างเงี้ยครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะพูดถึงแค่เรื่อง NoSQL กับ SQL นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดแคสต์วันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็ถ้าเนื้อหามันไม่ถูกใจเลยก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าถูกใจหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรนะครับก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูรินะครับภูริเฉลิมเกียรติสกุลนะครับก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบทความนะครับบทความที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วเราก็มาขยายความต่อนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับน้องนักศึกษาใจสนใจก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับศึกษากันได้เนาะ Google เยอะแยะเลยนะครับแล้วเรื่องวิธีการใช้งานเรื่องการทำเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวทำนะครับจะลองมาเล่นดูว่า MongoDB มันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนจริงๆครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ